สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมข้อ20203ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่เรียนกับครูนะคะครูกมลชนกแก้วชื่นชัยหรือครูแอนนะคะคาบนี้เป็นคาบแรกที่เราเจอกันครูขอพูดคุยทำความเข้าใจก่อนนะคะในส่วนของวิชานี้นะคะจะเรียนใช้หนังสือเล่มเดียวกันกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่นะคะแล้วในส่วนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเราไปดูกันนะคะก็จะมีเรื่องแรกนะคะคือบทที่5ที่เราจะเริ่มเรียนกันเป็นเรื่องของสมบัติเลขยกกำลังอันนี้นักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วในเบื้องต้นนะคะในตอนที่นักเรียนอยู่ชั้นม.1 นะคะก็จะมีความคุ้นเคยอยู่บ้างแล้วบทต่อไปคือบทที่6เรื่องพหุนามนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าวันนี้ครูขอพูดทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนในส่วนของเรื่องต่อไปสิ่งที่นักเรียนต้องมีนะคะในการเรียนวิชานี้ก็คือ1หนังสือเรียนในส่วนของหนังสือเรียนนี้เดี๋ยวครูจะแจกให้นะคะครูจะแจกให้นักเรียนให้นักเรียนมารับกับครูในวันที่มาเรียนในห้องเรียนจริงๆนะคะก็จะมีบางคนที่ได้แล้วในส่วนของคนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยมารับกับครูนะคะและข้อที่2ก็คือสมุดเล่มใหญ่หรือสมุดสีฟ้าของนักเรียนนั่นเอง1เล่มนะคะข้อที่3รูปถ่าย1รูปรูปถ่ายนี้จะเป็นรูปถ่ายของนักเรียนเองที่เอาไว้ใช้สมัครเรียนอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครไม่มีก็สามารถเอารูปถ่ายที่คิดว่าครูเห็นแล้วครูจะจำได้ว่าเป็นเราเนาะข้อที่4เขียนปกนอกปกในให้เรียบร้อยนะคะใครเสร็จแล้วค่อยนำมาส่งครูเนาะต่อไปเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะในการที่มาเรียนวิชาของครูนี้ครูขอห้ามเลยในส่วนของการใช้โทรศัพท์มือถือในคาบเรียนที่เรียนกับครูเพราะครูไม่อยากให้นักเรียนไม่มีสมาธิถ้านักเรียนมัวแต่เล่นเฟซเล่นไลน์เดี๋ยวนักเรียนจะไม่เข้าใจที่ครูพูดกันพอดีเนาะไม่เข้าใจในเรื่องที่เราเรียนกันนะคะตัวนี้ครูก็เลยอยากจะขอแล้วก็ข้อห้ามอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของข้อห้ามที่พื้นฐานอยู่แล้วที่นักเรียนรู้อย่างเช่นไม่คุยกันไม่ส่งเสียงดังอะไรแบบนี้ก็คือโตแล้วเนาะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะต่อไปนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนทางออนไลน์นี้เนาะให้นักเรียนลงชื่อไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นักเรียนเนี่ยอยู่กลุ่ม A หรือกลุ่ม B ลงให้ครูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาเช็คชื่อนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ